วันนี้นะคะหนิงจะพาเพื่อนๆมากินบุฟเฟ่ต์นะคะซึ่งบุฟเฟ่ต์นี้ก็ยังไม่ใกล้จะมาที่ชลบุรีนะคะแต่ทนไม่ได้เลยตามมากินถึงกรุงเทพนะคะคือตีน้อยนั่นเองนะคะซุกี้ตีน้อยนะคะวันนี้มาสาขาราชพฤกษ์นะคะตอนนี้ก็สั่งเครื่องต่างๆมาเนื้อต่างๆนะคะมีทั้งเนื้อหมูซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีของทานเล่นอีกมากมายนะคะแต่เราจะค่อยๆสั่งมาสั่งผักมาทุกอย่างนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะพร้อมกับเนื้อสัตว์ก็จัดไปเลยนะคะเนื้อหมูและเนื้อวัวแล้วมีหมึกกุ้งด้วยตอนนี้ก็เอาผักลงไปในหม้อกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่หม้อกำลังเดือดเลยนะคะอีกมือนึงก็ถือกล้องอีกมือนึงก็จะใส่ผักนะคะก็เลยจะทุลักทุเลนิดนึงเพื่อความอร่อยและเพื่อความหิวของเราเราก็จะมีความพยายามคูณ2ไปอีกนิดนึงนะคะคนที่อยู่ร่วมโต๊ะหรือโต๊ะข้างๆเขาก็คงมองว่าหนิงกำลังทำอะไรอยู่อันนี้คือเป็นการรีวิวอาหารที่แบบแอบๆซ่อนๆมากๆกันเลยทีเดียวฉันมาเองกินเองวิวเองและอร่อยเองนะคะนี่อันนี้อยากจะนำเสนอเขามีหมูบดนี่เลยสั่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นนะคะเพื่อนๆนี่เราก็ขอให้พี่เขานะคะช่วยลงให้ไม่งั้นมือถือกล้องอีกมือนึงก็ทำไม่ได้อันนี้ไม่สามารถจริงๆนะคะเพื่อนๆราคานะคะต่อหัวก็ตกอยู่คนละ219บาทนะคะแล้วก็มีบวกน้ำรีฟิลจ่ายเพิ่มต่างหากแต่หนิงไม่แน่ใจว่า39หรือ49นะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้าหากว่าใครมาก็ลองมาทานกันได้นะคะร้านเขาจะเปิด11โมงถึงตี5เปิดโหดมากๆเลยเพื่อนๆลองไปเช็คดูนะคะว่ามีสาขาที่ไหนบ้างที่เขาเปิดแล้วซึ่งเนื้อดีอร่อยนะคะแล้วก็เนื้อหมูสไลด์บางเหมาะแก่การชาบูมากๆจิ้มจุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือน้ำจิ้มของเขานะคะเขาจะมีขวดไว้ที่โต๊ะเลยบีบได้ตลอดนะคะแล้วก็มีชีสด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งชีสมาก็เอาชีสมาดูชีสโคตรยืดมากๆเลยนะคะฟินสุดๆนะคะแล้วส่วนไอศกรีมนะคะต้องซื้อเพิ่มต่างหากนะคะเพื่อนๆผลสุดท้ายแล้ววันนี้เราก็โดนกันไปเกือบคนละ300หรือ300นี่แหละเพราะว่าจ่ายครั้งค่า219รีฟิลน้ำและไอศกรีมอีกนะคะก็อยู่ประมาณนี้โอเคจบแค่นี้บ๊ายบาย